ภาคเหนือยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมและบางพื้นที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะนี่เป็นภาพน้ำป่าหลากเข้าท่วมหมู่บ้านจำตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะคะตอนนี้ได้รับผลกระทบไปกว่า 1,000 ครัวเรือนรวมไปถึงวัดตลาดสดบ้านจำและโรงเรียนบ้านจำเดิมถูกน้ำท่วมไปทั้งหมดระดับน้ำท่วมสูงตั้งแต่1เมตรหากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมากสูงกว่า2เมตรเจ้าหน้าที่รีบอพยพผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงออกมาชาวบ้านบอกว่ารอบนี้หนักสุดในรอบ70ปีไปที่พะเยาค่ะฝนที่ตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมบริเวณผิวถนนพหลโยธินหมู่15ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองพะเยาน้ำได้บ่าเข้าท่วมผิวถนนทำให้รถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากสามารถใช้การได้เพียง1ช่องจราจรและจนถึงขณะนี้ฝนยังคงตกลงมาคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นหากมีฝนตกลงมาเติมที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะระดับน้ำแม่น้ำวังทองเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนริมแม่น้ำวังทองบางส่วนแล้วตลอดทั้งวันมีชาวบ้านรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพราะมีน้ำป่าลงมาเติมสำหรับภาพรวมตอนนี้ในพื้นที่ภาคเหนือมีน้ำป่าหลากทั้งหมด6จังหวัดค่ะประกอบด้วยอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดลำปางขออภัยค่ะจังหวัดเชียงรายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาและพิษณุโลกประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและดอยสูงให้เฝ้าระวังน้ำป่าหลากและน้ำท่วมฉับพลันมาดู10พื้นที่ของประเทศไทยที่มีปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงสูงสุดกว่า200มิลลิเมตรอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติรายงาน10พื้นที่ฝนตกสะสม24ชั่วโมงได้แก่จังหวัดพะเยาที่ตำบลบ้านต่อมปริมาณฝนอยู่ที่ 212.5 มิลลิเมตรบ้านต่างปริมาณฝนนะคะ 203.2 มิลลิเมตรและที่ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ปริมาณฝนเมื่อ5โมงเย็นอยู่ที่ 161.4 มิลลิเมตรที่ตำบลทุ่งหัวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางค่ะปริมาณฝนอยู่ที่158มิลลิเมตรส่วนที่ตำบลแม่แวนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่154มิลลิเมตรนะคะยังมีตำบลสมัยอำเภอสบปราบจังหวัดลำปางปริมาณฝน 153.5 มิลลิเมตรที่ตำบลวังแก้วอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางตำบลนาแขมอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยตำบลบ้านโป่งอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ปริมาณฝนราว140มิลลิเมตรคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติได้แบบเรียลไทม์ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนตอนนี้มีแนวลมพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมฝ่ายตะวันออกบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่างเข้ามาเสริมค่ะทำให้เกิดฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ10จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงฝนตกหนักมากในพื้นที่เชียงใหม่ลำปางแพร่พะเยาน่านเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ขณะที่ช่อง 7 HD ค่ะร่วมกับกองทัพไทยเปิดรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอาทิข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยาสามารถประจำบ้านผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นสามารถบริจาคได้ทุกวันที่ช่อง 7 HD ตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมนี้นะคะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามข้อมูลได้ที่02-495-7777กด0ค่ะ